่อจากคำนิยามของ attribute เมื่อคลิปที่แล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงการที่จะสร้าง instance ของ class แล้วอันดับแรกที่เราต้องทำก็คือว่าต้องเป็นการกำหนดวิธีในการสร้าง instance ของ object เราจะต้องใช้เมธอดพิเศษที่เรียกว่า init ก็คือระหว่าง init เนี่ยมันจะเป็น double underscore init แล้วก็ double underscore เพื่อจะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ data attribute นั้นก็คือตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน init มี x กับ y ก็คือเป็น coordinate object แล้วก็ parameter ที่ถูก refer มาเนี่ยจะต้องตามด้วย self จุด x เท่ากับ x self จุด y เท่ากับ y นี่คือการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับมันค่ะซึ่ง data attribute ของ instance 1จะถูกเรียกว่า instance variableและไม่ต้องสร้าง argument ให้กับ self python คือ python จะสร้างให้เองโดยอัตโนมัติเลยก็คือไม่ต้องสร้างสิ่งที่อยู่ใน self okay. อย่างเช่นในกรณีนี้คือ c เท่ากับ coordinate 3 4 origin เท่ากับ0 0ถ้าเราบอกว่า c จุด x จะได้เป็น3 origin จุด x จะได้เป็น0Okay. แล้วคิดว่า c ชี้ไปที่เฟรมหนึ่งๆอย่างที่เราได้เห็นในการเรียกใช้ฟังก์ชันนะภายในสโคปของเฟรมนั้นที่เราได้กำหนดขอบเขตเอาไว้ให้กับตัวแปร data attribute c จุด x สามารถตีความได้ว่าเป็นการเอาค่าของ c ออกมาแสดง c คือเฟรมหนึ่งๆแล้วจากนั้นก็ให้หาค่าที่เกี่ยวข้องกับ x ที่อยู่ภายในเฟรมนั้นๆดังนั้นค่าที่ว่านี่คือค่าที่กำหนดไว้สำหรับ instance นั่นเองค่ะWhat is a method ก็คือ method เป็น procedural attribute ที่คล้ายกับฟังก์ชันแต่ว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ทำงานได้ภายในคลาสเท่านั้นซึ่ง Python มักจะรู้ได้เองว่า argument แรกนั้นคือ self ในทุกๆ method และ dot operator ถูกใช้เพื่อเข้าถึง attribute ใดๆก็ตามอย่างเช่น data attribute ของ object 11หรือ method ของ object 11การกำหนดเมธอดสำหรับclass coordinate ก็ตอนแรกก็เป็น init ใช่ไหมทีนี้ปุ๊บเมธอดของมันคือ distance คือการหาระยะห่างนอกเหนือไปจาก self และ dot notation แล้วเมธอดจะมีพฤติกรรมเหมือนกับฟังก์ชันเป๊ะๆ เลยคือมีการรับ parameter กระทำมากระทำการใดๆตามแต่ตัวดำเนินการแล้วก็รวมไปถึงการ return ค่าด้วยก็คือเหมือนกันมากต่อมาคือ how to use a method from the coordinate class ก็คือเราจะมีวิธีการใช้ method ยังไงจาก class ของ coordinate ก็คือให้คิดว่า coordinate เป็นตัวชี้ไปที่ frame ซึ่งภายใน scope ของ frame ที่เราสร้าง method ขึ้นมาเนี่ย coordinate จุด distance.distance จะได้ค่าของ coordinate frame หนึ่งๆจากนั้นให้มองหาค่าที่เกี่ยวข้องกับ distance ซึ่งจากนั้นให้เรียกใช้ argument 2 argument ใดๆซึ่ง c จุด distance สืบทอด distance มาจาก class definition ซึ่งถ้าหากเป็นกรณีนี้เราสามารถที่จะใช้ c เป็น argument ตัวแรกได้อย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้ตอนแรกกำหนดให้เป็น c เท่ากับ coordinate 3 4ใช่ไหม print c จุด distance origin ก็คือเป็นการหาระยะห่างระหว่าง c กับ origin หรือเราจะเขียนอีกแบบนึงได้ก็คือเท่ากันว่าเราเขียน class ก่อนชื่อคลาสตามด้วย .distance ที่เป็นเมธอดแล้วเราก็ใส่ตัว argument ไป2ตัวใส่เป็น c กับ origin มันก็จะหาระยะห่างระหว่าง c กับ origin เองโอเคถ้าสมมุติว่าเราทำการสร้าง instance ขึ้นมาโดยกำหนดเป็น instance ของคลาส coordinate ถ้าเราเป็น c ออกมาเลยอ่ะมันจะเป็นรูปแบบนี้ก็คือเป็น coordinate object สิ่งที่แสดงออกมาถือว่าเป็น uninformative print representation ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องถ้าเราอยากจะให้มันแสดงออกมาเป็นตัวเลขที่เราต้องการก็คือเราจะต้องกำหนด string method สำหรับ class ใดๆก็จะมี method ที่เฉพาะก็คือเป็น double underscore str double underscore methodซึ่ง Python จะเรียกใช้เมธอดเนี้ยเมื่อเราใช้ print ใน class object ของเรา
ล่าวว่าเมื่อเราทำการ print coordinate object เราจะต้องแสดงเราต้องการให้มันแสดงผลดังต่อไปนี้ก็คือเมื่อเรา print 4ปุ๊บก็จะออกเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าแล้ว3 4แล้วเครื่องหมายมากกว่าปิดโอเคดังนั้นถ้าเราต้องการแบบนั้นเราต้องมี string method พอเราสร้าง string method ขึ้นมาปุ๊บเรา return ด้วยตัว string ซึ่งเป็นค่าของ x และค่าของ yตรงนี้ก็บอกมาอยู่แล้วว่าจะต้อง return เป็น string เท่านั้นดังนั้นจึงมีการ casting ค่าโอเคเราสามารถถามถึงชนิดของ object instance ใดๆก็ได้ก็สมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่า c เป็น object มันเป็นชนิดใดมันเป็น object ชนิดใดเราแค่ใช้ type c เหมือนกับวีคแรกที่เราสอนที่เราได้เรียนไปก็คือเป็น type แล้วสมมติเป็น3เนี่ย type 3ก็คือเป็น int ถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้จะเป็น class coordinate แทนซึ่งตรงส่วนนี้ถือว่าสมเหตุสมผลเพราะว่าเรา print coordinate ตรงนี้เป็น class main coordinate ส่วน type coordinate ก็คือจะเป็น type กับแล้วตามด้วย type โอเคทีนี้เราสามารถใช้ is instance เพื่อตรวจสอบถ้าเกิด object นั้นคือ coordinate จริงๆหรือเปล่าแล้วก็ print is instance c coordinate คำตอบที่ได้จะเป็น true ก็คือมันค่า c มันเป็นตัว coordinate จริงซึ่ง special operator นั้นประกอบไปด้วยบวกลบเท่ากับที่เป็นการเปรียบเทียบค่าว่าเข้ากันหรือไม่น้อยกว่ามากกว่า len print และอื่นๆอีกมากมายเราสามารถดูได้จาก documentation ของ Python fraction ก็คือจะเป็นการสร้างไทป์ขึ้นมาใหม่เพื่อแสดงจำนวนที่เป็นเศษส่วน internal representation คือเลขจำนวนเต็ม2จำนวนก็คือตัวเศษกับตัวส่วนคือ numerator กับ denominatorinterface ก็คือ method หรือการปฏิสัมพันธ์กับ fraction object อาจจะเป็น print representation print ตัวของมันออกมาว่าเป็นค่าอะไรแล้วมีการบวกการลบหรือว่าเป็นการ convert ไปเป็น float ตัวอย่างในฟังก์ชันนี้ก็คือตอนแรกคือเป็น init ก่อนคือถ้าเริ่มต้นให้กับมันเป็น numer กับ denominator จากนั้นให้ print เป็น string แล้วส่วนเป็น slash ก็คือเป็นการส่วนคือการหารเป็นเศษส่วนเองอย่างเช่น one half fraction 1กับ2เรา print one half ก็จะได้เป็น1ส่วน2 joule joules function fraction 2 3ก็จะกลายเป็น2ส่วน3โอเคการเข้าถึง data attribute คือบางทีการเข้าถึงdata attributeโดยตรงมันก็อาจจะไม่เป็นผลดีนักเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับค่าที่อยู่ภายในนั้นอ่ะเราแค่ต้องการที่จะ return ค่ากลับมาเฉยเราอาจจะใช้ตัว getter ก็ได้คือแบบเป็น get ข้อมูลออกมา get อย่างเช่นในตัวอย่างนี้ get numer ก็คือเราจะเอาที่เป็นเศษออกมาเฉพาะเศษออกมา get denominator คือเอาเฉพาะที่เป็นส่วนออกมาแค่นั้นเองอย่างเช่น one half จุด get numer คือเอา1ออกมาซึ่งตัว get numer เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ argument ใส่เข้าไปได้แต่ว่าทีเนี้ยมันกรณีนี้มันไม่มีตัวที่เป็นparameter ส่งเข้าไปส่วน fraction จุด get denominator two thirds ตอนนี้เราเอาใส่เข้าไปละมีเป็นตัวของมีเป็นตัวของพารามิเตอร์เพราะว่าเราเริ่มต้นจาก fraction ไงเรา fraction จุด get denominator เราจะต้องบอกว่าไอตัวของตัวแปรที่เป็นค่าของ fraction นั้นนะคืออะไรเพราะเราจะได้รู้ค่าในนี้ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเรารู้ค่าเสร็จปุ๊บเราเลยตอบมาได้ว่าเป็น3นั่นเอง